ทั้งที่อยู่บ้าน work from home เรียนอยู่ที่บ้านแต่ทำไมสิวถึงขึ้นหนักมาก oh, no. สงสัยไหมคะถ้าสงสัยไปฟังกันเลยค่ะว่าทำไมสิวถึงขึ้นทั้งที่เราเนี่ยนะคะ work from home ไปชมกันเลยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง It Channel ยิ้มนะคะตามข้างต้นเลยที่ได้พูดไปนะคะว่าปัญหาของสาวๆณตอนนี้ในปัจจุบันนะคะที่พบเจอกันมากๆเลยก็คือทำไมทั้งที่ work from home แล้วเนี่ยหน้าก็แทบจะไม่ได้แต่งแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยแต่สิวกับบุกหน้าหนักมากเอาละค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดสิวในช่วง work from home นะคะปัจจัยแรกนะคะที่ทำให้เกิดสิวเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อเราอยู่บ้านกันแล้วนะคะเรามักที่จะไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่สระผมนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะปล่อยให้แบบหัวนี่มันเยิ้มหยดย้อยไปหมดเลยเนาะซึ่งอันนี้เป็นปัญหามากๆเพราะความมันของหนังศีรษะค่ะมันสามารถไหลมาบริเวณใบหน้าได้และเป็นปัญหาทำให้เกิดสิวด้านเองนอกจากนั้นเวลาที่เราออกไปข้างนอกอะค่ะผมของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวที่กักเก็บชั้นโลกเยอะมากๆสาวๆบางคนเนี่ยพอกลับจากข้างนอกมาแล้วเนี่ยไม่ยอมสระผมก็นำผมเนี่ยนะคะไปนอนบนที่นอนทำให้เชื้อโรคนะคะนอกจากจะอยู่บนหนังศีรษะเราแล้วก็ยังไปอยู่บนปลอกหมอนด้วยนะคะอยู่บนปลอกหมอนแล้วไงแล้วก็นอนคว่ำไปคว่ำมาคว่ำไปคว่ำมาดังนั้นเนี่ยเชื้อโรคก็สามารถที่จะมาโดนผิวหน้าเราได้แล้วก็ทำให้หน้าของเรานะคะเกิดสิวนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะทุกครั้งไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือไปที่ในพื้นที่เสี่ยงเนาะคนเยอะแยะอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกกลับมาแนะนำให้สระผมทุกครั้งนะคะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เราอยู่บ้านทุกวันเนี่ยก็แนะนำให้สระผมอย่างน้อยวันเว้นวันนะคะสาวๆไม่ต้องเก็บไว้เยอะแยะจ้าน้ำมันบนผมไม่สามารถแลกสิทธิ์ชิงโชคได้นะคะทุกคนปัจจัยที่2นะคะเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนอ่ะก็พลาดในเรื่องนี้เหมือนกันนั่นก็คือเมื่อเราอยู่บ้านแล้วเราไม่ยอมทาครีมบำรุงแล้วก็ครีมกันแดดค่ะเพราะว่าเรามองว่าเราเนี่ยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปเจอโลกภายนอกไม่ได้ไปปะทะกับแสงแดดโดยตรงเลยไม่ทาครีมกันแดดแต่การที่เรา work from home หรือการที่เราเรียนที่บ้านนะคะเราเรียนผ่านจอค่ะและจอพวกนี้นะคะมันมีแสงตัวนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือบลูไลท์นะคะซึ่งเป็นอันตรายต่อผิวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวๆที่กำลังรักษาสิวอยู่แล้วมีการทายาที่เกี่ยวกับสิวนะคะแน่นอนค่ะว่าการที่เราทายาสิวพวกนี้นะคะจะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไวต่อแสงมากขึ้นและเมื่อเราไม่ทาครีมกันแดดสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผิวเราเนี่ยก็จะบอบบางแล้วก็แพ้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นสาวๆทุกคนต่อให้ไม่ออกจากบ้านนะคะก็ควรที่จะทาครีมกันแดดนะคะปัจจัยที่3อยากจะบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับข้อเมื่อกี้เลยเพราะว่าในเมื่อเราเนี่ยนะคะทาครีมกันแดดหรือทาครีมบำรุงแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องคลีนซิ่งหน้าด้วยการดับเบิลคลีนซิ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำการล้างเครื่องสำอางโดยการใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยล้างด้วยโฟมล้างหน้านั่นเองเราไม่สามารถที่จะล้างแค่โฟมล้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็นอนได้เลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจ้าตัวครีมกันแดดเนี่ยค่ะหลายๆยี่ห้อเนี่ยนะคะจะมีสารที่ช่วยในการคุมเหงื่อคุมน้ำเขาไม่ได้เรียกคุมน้ำสิเพราะครีมกันแดดหลายๆยี่ห้อนะคะจะมีสารที่ช่วยกันเหงื่อกันน้ำนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่าได้อย่างหมดจดดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวเมคอัพรีมูเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทบาล์มประเภทคลีนซิ่งวอเตอร์หรือคลีนซิ่งออยล์คลีนซิ่งมิลโลชั่นใดๆก็ตามแต่ใช้ไปเลยค่ะใช้ทุกครั้งก่อนล้างหน้านะคะเป็นการดับเบิลคลีนซิ่งทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสะอาดยิ่งขึ้นหากเราไม่ทำการล้างอย่างถูกวิธีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือยังคงมีสารเคมีตกค้างอยู่บนใบหน้าและทำให้เกิดสิวได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกปัจจัยนึงซึ่งปัจจัยอันนี้อีฟอะค่ะได้มาจากการที่ติดตามเพจรักษาสิวอยู่เพจนึงนะคะเขาบอกว่าณปัจจุบันคนที่เป็นสิวส่วนมากจะเป็นสิวบริเวณช่วงนี้ทุกคนรู้ไหมคะมันคือบริเวณไหนบริเวณที่เราสวมใส่แมสนั่นเองเนื่องจากเราอะค่ะมักจะประหยัดกันประหยัดแบบชอบใส่ซ้ำใส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีกอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่แมสค่ะบริเวณตรงนี้เวลาเราพูดหรือเราหายใจเนาะมันก็จะเกิดความชื้นเกิดแบคทีเรียเกิดเชื้อโรคสะสมบนแมสด้านในนะคะและเมื่อเราใส่แล้วเนี่ยความชื้นมันได้ความสกปรกมันได้สิวมันก็เลยเกิดขึ้นง่ายนั่นเองพอถอดแล้วอะค่ะเปลี่ยนเลยถ้าเป็นไปได้เช้าอันนึงเย็นอันนึงหรือถ้าถอดแล้วมีงบมากๆคือถอดปุ๊บเปลี่ยนเลย
เปลี่ยนได้เป็นเลยไม่จำเป็นต้องมาใส่ซ้ำนะคะไม่ควรใส่ซ้ำเป็นอันขาดค่ะปัจจัยต่อมานะคะนั่นก็คือความเครียดซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สภาวะทางการเมืองแบบนี้ทุกคนมีความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลอย่างแน่นอนแต่ความเครียดและความวิตกกังวลนะคะมันก่อให้เกิดสิวได้ยังไงอีจะอธิบายแบบคร่าวๆนะคะนั่นก็คือเมื่อเรามีความเครียดนะคะมันจะส่งผลทำให้ฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าคอร์ติซอลเนี่ยถูกผลิตออกมามากขึ้นมันก็จะเป็นการกระตุ้นทำให้ต่อมไขมันนะคะผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวนั่นเองค่ะอยากให้สาวๆลองสำรวจตัวเองนะคะว่ามีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ค่อยหลับหรือปกติเราเป็นคนที่ชอบ enjoy กับการกินอาหารมากแต่ช่วงนี้กลับกลายเป็นว่าเบื่ออาหารหรือบางคนที่แต่ก่อนนะคะเบื่ออาหารมากๆกินอาหารมากๆแต่ช่วงนี้กลับกลายว่าเห็นอะไรก็อยากกินอยากกินไปหมดอาการพวกนี้นะคะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดหลบในหรืออีกอย่างนึงก็คือเราเป็นอาการเครียดที่ไม่รู้ตัวนะคะวิธีแก้ไขง่ายๆอย่างนึงเลยนะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายค่ะอันนี้มีงานวิจัยหลายงานวิจัยรองรับนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะสามารถช่วยลดความเครียดได้ดังนั้นสาวๆท่านใดก็ตามนะคะที่มีความเครียดช่วงนี้หาเวลาออกกําลังกายเพิ่มสักนิดนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะช่วยการหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินนะคะรวมถึงฮอร์โมนอื่นๆอีกมากมายเนี่ยที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขับสารความเครียดแล้วก็ลดความเครียดลงได้ค่ะและที่สำคัญหลังจากออกกำลังกายแล้วนะคะอย่าลืมล้างหน้าด้วยการ double cleansing นะคะเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่มันขับออกมาจากเหงื่อด้วยนะคะเอาละค่ะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ5ปัจจัยหลักๆที่ก่อให้เกิดสิวในช่วง work from home นะคะสาวๆท่านใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้จบแล้วสามารถแชร์คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะว่าตัวเองเคยประสบปัญหาสิวในช่วง work from home ยังไงและก็มีวิธีแก้ยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับสาวๆท่านใดก็ตามที่ยังอยากดูออนยาวอยู่ตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะเพราะเราคือทีมเดียวกันกับซิสบ๊ายบาย